เราก็คล้องแล้วก็ดึงให้ตึงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะออกมาเป็นลายเกลียวที่สวยงามแบบนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่วันนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY นะครับวันนี้ผมจะมาถักลายตะกรุดหรือลายเกลียวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ถักวันนี้ก็มีใช้เป็นด้ามเขียวนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็มีเชือกล่มมีกรรไกรไฟแช็กนะครับความยาวของเชือกล่มที่ใช้วันนี้อยู่ที่4เมตรนะครับครับก็เริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เอานิ้วโป้งซ้ายกดปลายเชือกไว้แล้วก็เอามือขวาคล้องเชือกใส่ด้ามเคลแบบที่ผมทำอยู่นี้นะครับแล้วก็ดึงตึงๆนะครับก็คล้องแบบที่ผมทำนะครับคล้องไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงให้ตึงๆเรื่อยๆนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่เห็นลายออกมาแต่ถ้าถักไปสักพักหนึ่งลายเกลียวจะเริ่มออกมานะครับครับก็ค่อยๆถักไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถักให้ดูนะครับนี่แหละครับเมื่อเราถักไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลายเกลียวออกมาแล้วนะครับเอาละครับเมื่อถักจนถึงรอบสุดท้ายก็ดึงเชือกให้ตึงที่สุดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งดึงตึงตอนที่เราตัดไปเชือกทิ้งและลนไฟมันจะแน่นนะครับนี่แหละครับเมื่อถักจนเสร็จแล้วก็จะเห็นลายเกลียวออกมาชัดเจนแบบนี้นะครับในส่วนของปลายเชือกที่เลยออกมาทั้งสองฝั่งเราก็เอากรรไกรตัดทิ้งแล้วก็เอาไฟแช็กลนให้แน่นๆนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับนี่แหละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้ามเขียวด้ามนี้ที่ถักเป็นลายตะกรุดหรือลายเกลียวนี่แหละครับลายเกลียวก็จะออกมาสวยงามแบบนี้แหละครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็เหมือนเดิมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ช่องเดอะยุทธสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ